พี่ป๊อปมารายงานตัวแล้วครับพี่วิทย์โอ้พี่ป๊อปของเราสวัสดีครับพี่ป๊อปโอเค90แล้วครับขออนุญาตมาก่อนเวลาที่บอร์ดเอาไว้นะครับพอดีโค้ชกิ๊กเสร็จเร็วผมเลยต้องมาต่อเดี๋ยวเพิ่งหายไปไหนเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นึงนะครับท็อปแฟนของเราพี่ป๊อปคนแรกเลยตัดลิบบิ้นในวันนี้นะครับคุณสุนทยาสวัสดีครับท็อปแฟนครับครูอุ้มของเราก็มานะครับครูอุ้มคนสวยสวัสดีครับครูอุ้มกลับมาหรือยังเนี่ยเที่ยวไทยเปรย์เพลินเลย อิจฉาอยากไปบ้างสวัสดีครับคุณปุ๊กกี้ท็อปแฟนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมอะไรนะสมเกียรติมาเยอะแล้วครับวันนี้นะครับหัวข้อก็จะวาบวิวนิดนึงนะฮะในชื่อเรื่องหัวข้อว่าคุณเสพติดจุดๆไหมครับจุดๆก็คือ SEX Sex นั่นแหละครับใครมีคำถามนะฮะระหว่างนี้นะฮะคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องว่าความต้องการของเราเนี่ยมันเยอะไปไหมมันน้อยไปหรือมันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาในคอมเมนต์นี้ได้เลยก็ได้ฮะถ้าไม่เขินนะฮะถ้าเขินก็พิมพ์เข้าไปใน LINE แอดนี้นะฮะถ้ากดพิมพ์อันนี้ไม่เจอก็มีลิงก์อยู่ข้างบนนะครับสอบถามไปได้เดี๋ยวจะมีน้องสาวเขาอ่านคำถามให้ฟังเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครูอุ้มถามคนแรก ครูอุ้มบอกว่ากี่ครั้งต่อวันเรียกว่าเสพติดมันนับครั้งไม่ได้ครับครูอุ้มมันต้องดูที่ว่าปริมาณความต้องการของเราว่ามันถี่แค่ไหนในแต่ละวันนะฮะบางคนอาจจะ3ครั้ง5ครั้งเขาถือว่าอ้วนเยอะแล้วแต่กับบางคน3ครั้ง5ครั้งนี่ธรรมดาผมเคยเจอบางคนเป็น10ครั้งต่อวันเลยก็มีนะฮะเสพติดนี่คือมันต้องทำทุกวันนะฮะมันไม่ใช่ว่าแค่วันหนึ่งหรือ2วันหรืออะไรเงี้ยเสพติดนี่คือหมายถึงหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาวางไม่ได้เป็นคิดถึงเรื่องเซ็กส์วางไม่ได้เป็นจะต้องช่วยตัวเองหรือไม่ก็ต้องแบบหาคู่ที่จะมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอเสพติดมากๆนี่คือเหมือนมันจะคิดแต่เรื่องเซ็กตลอดเวลาเลยฮะพวกนี้บางทีอาจจะไปออกในแนวทางแบบเล่นแอปหาคู่เพื่อจะมีเซ็กด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้ฟังอีกทีนะฮะสวัสดีครับเริ่มเลยก็ได้ค่ะเริ่มเลยนะ200แล้วนะครับเจอกันอาทิตย์ละครั้งถือว่าเสพติดไหมคะก็นี่ไงเหมือนคุณเจอผมอาทิตย์ละครั้งติดหรือยังถ้ายังไม่ติดแปลว่าไม่ใช่แต่ถ้าติด Tender Week แล้วก็ถือว่าเสพติดเดี๋ยวผมขอขยายความว่าเสพติดก่อนเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับเวลาคนเราที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่แบบว่าต้องทำถ้าไม่ทำแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดถ้าไม่ทำแล้วจะรู้สึกทรมานรู้สึกกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับคือต้องทำในสิ่งนั้นอะเราถึงจะหายจากความรู้สึกนี้อันเนี้ยผมจะเรียกว่าเสพติดนะฮะเหมือนเวลาเราติดบุหรี่หรือติดเหล้าพอไม่สูบบุหรี่เราจะหงุดหงิดใช่ไหมฮะหรือเราไม่ดื่มเหล้าเราจะเริ่มมือสั่นและอันเนี้ยเริ่มแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดแล้วไอ้เซ็กซ์นี่ก็เหมือนกันมันจะมีอย่างพวกที่เขาเสพติดเซ็กซ์จริงๆเนี่ยนะฮะเวลาถ้าไม่ได้ช่วยตัวเองหรือเวลาที่ไม่ได้มีเซ็กซ์เนี่ยก็จะรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจอารมณ์ไม่ดีคล้ายๆกับพวกที่แบบมีเซ็กซ์แล้วไม่เสร็จแล้วอารมณ์ค้างเนี่ยความหงุดหงิดมันจะประมาณนั้นเลยฮะสมมติถ้าคนที่ติดเซ็กซ์มากๆเนี่ยสมมติอย่างยกตัวอย่างผู้ชายบางคนที่ช่วยตัวเองวันละมากกว่า5รอบขึ้นไป3รอบ5รอบขึ้นไปเนี่ยคือเขาหมกมุ่นอะต่อให้ไปทำงานออฟฟิศกลางวันมีเวลาว่างก็ต้องแอบเข้าห้องน้ำดูคลิปโป้ช่วยตัวเองตอนเย็นกลับถึงบ้านแอบช่วยตัวเองหรือบางทีเดินห้างอยู่มีอารมณ์ก็แอบเข้าห้องน้ำไปช่วยตัวเองพวกอย่างเงี้ยเรียกว่าเสพติดคือถ้าไม่ทำก็จะหงุดหงิดจะรู้สึกว่าน้องเคแข็งอยู่ตลอดเวลาปวดน้องเคอะไรอย่างนี้มีข้ออ้างไปเรื่อยหรืออย่างบางคนที่สาวๆบางคนที่ไปเจอผู้ชายที่เสพติดเซ็กซ์แล้วแบบขอมีเซ็กซ์อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะอ้างข้ออ้างเขาจะแบบว่าถ้าไม่เสร็จแล้วเขาจะรู้สึกเจ็บที่น้องเคปวดน้องเคหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคำอ้างจริงๆมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดหรอกแต่มันต้องการจะบำบัดความรู้สึกที่มันอยากและต้องปลดปล่อยให้ได้ในวันนั้นในช่วงเวลานั้นในเดี๋ยวนั้นซึ่งสมมติบางคนผ่านไปแค่3ชั่วโมงมาอีกแล้วอารมณ์ขึ้นอีกแล้วเพราะว่างเพราะคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งวันนะฮะกระจ่างขึ้นมาหน่อยนึงยังครับมีบางคนบอกว่าติดไปแล้วนะครับเอาติดโค้ดยังบำบัดไม่ได้อย่าบำบัดเลยฮะถ้าติดโค้ชฟังบ่อยๆดีครับมีความรู้
อ่ะเดี๋ยวมาดูคำถามผมยกมาประมาณ 5-6 ข้อที่คนถามผมมาเยอะๆแล้วทุกคำถามเนี่ยทุกคนก็จะลงท้ายด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้เสพติดเซ็กซ์ไหมนะฮะอันแรกเลยคือเขาถามผมมาว่าอันเนี้ยคนถามผมเยอะเหมือนกันติดเล่นแอปหาคู่อ่ะบางคนอาจจะถามว่าแฟนติดเล่นแอปหาคู่นอนหรือผู้ชายที่รู้จักติดเล่นแอปหรือผู้หญิงบางคนเองก็ติดเล่นแอปหาคู่อย่างเงี้ยเสพติดเซ็กซ์ไหมสำหรับผมนะถ้าเล่นแอปไอ้พวกแอปต่างๆที่เวลาหาคู่อะไรเงี้ยนะพวกคนเล่นแอปเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือหาคู่จริงๆกับประเภทที่2คือหาเซ็กซ์แบบ one night stand นะฮะซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่2ซะมากกว่าไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบสวยงามขนาดไหนหรือสร้างโปรไฟล์ดีขนาดไหนมาจีบคุณหวานละไมขนาดไหนตามใดก็ตามที่พวกคุณยังไม่เคยเจอกันหรือเดทกันแล้วเขาเริ่มชวนคุยเข้าแง่สองงามเริ่มชวนคุยลงไปในที่ต่ำในเรื่องทะลึ่งหรือเริ่มขอมีอะไรด้วยขอให้คุณโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นหรือเขาโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นให้คุณดูแปลว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ได้หวัง long term relationship ละเขาหวังที่จะมีเซ็กส์กับคุณละหรือเขาหวังที่อาจจะได้เห็นรูปโป้ของคุณหรือคลิปโป้ของคุณหรือได้เปิดกล้องเล่นแคมโป้กันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผู้หญิงต้องสังเกตดูนะฮะถ้าผู้ชายที่เขาอยากเดทด้วยเขาจะต้องถามเรื่องราวชีวิตเขาจะต้องถามว่าคุณเป็นใครทำงานอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรไปดื่มกาแฟกันไหมไปกินข้าวกันไหมชอบไปเที่ยวที่ไหนแล้วเขาจะชวนคุณเดทมากกว่าที่จะมาถามว่าหน้าอกเป็นยังไงอุ้ยหุ่นเซ็กซี่จังเลยเปิดตรงนั้นให้ดูหน่อยหรือมาเล่าของตัวเองเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับเซ็กซ์ถ้ามาในแนวเซ็กซ์เมื่อไหร่ในขณะที่คุณยังไม่เคยเจอกันเลยนะฮะฟันธงไปได้เลยว่าหมอนั่นน่ะเขาต้องการมีเซ็กซ์แล้วถามว่าคนที่เล่นแอปพวกนี้เสพติดเซ็กซ์ไหมผมว่ามันเป็นบางกลุ่มเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันก็จะมีกลุ่มที่เขาต้องการหาคู่จริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหาเซ็กซ์แบบชั่วคราวแบบวันนี้สแตนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามีผู้หญิงไหมก็อาจจะมีแต่ผมว่าเป็นส่วนน้อยที่จะไปเล่นแอปพวกนี้เพื่อหาคู่ซึ่งถ้าผู้หญิงไปเล่นแอปไอประเภทนี้เพื่อหาเซ็กซ์ก็คือถามว่าเสพติดเซ็กซ์ไหมนะมันก็วัดไม่ได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ถ้าสมมุติหาเซ็กทุกวันเพื่อที่จากแอปพวกนี้อันนั้นก็เรียกว่าติดได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอแอบดูคำถามนิดนึงมีคนบอกติดเสียงโค้ดบู ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเด็ดๆผมไม่ได้พูดเรื่องต่ออีกอย่างนึงนะมาพูดเรื่องแอปหาคู่เนี่ยนะฮะเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่านิดนึงนะตัวผมเองนะก็เคยมีช่วงนึงที่ชอบเล่นแอปพวกนี้เหมือนกันเพราะว่า อย่างตอนนั้นบอกตรงเลยตอนนั้นเล่นเพื่อจะแบบเนี่ยหาเพื่อนนอนหาเซ็กเล่นแก้เหงาอะไรเงี้ยบางทีเราก็เล่นเพื่อจะคุยเล่นจีบเล่นแบบไม่ได้จริงจังนะฮะแต่มันสนุกมันจีบง่ายแล้วเราจะเป็นอะไรก็ได้ในนั้นคือมันเป็นโลกที่ไม่มีใครเจอตัวจริงเราถูกไหมฮะหรืออย่างบางคนถ้าคุยกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วแบบมันคลิกจริงๆแล้วไปเจอตัวจริงหรือขอเปิดกล้องดูแล้วโอเคปกรูปตัวที่เห็นในกล้องกับหน้าปกตรงกันอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไปเจอหรือไปมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยคบกับใครยั่งยืนจากในแอปพวกนั้นเหมือนกันนะฮะก็เลยถ้าคนมาถามผมว่าส่วนใหญ่จะเล่นแอปพวกนี้ไว้เพื่ออะไรก็ผู้ชายอะนะเอาจริงก็คงจะเล่นไว้เพื่อเนี้ยเพื่อมีเซ็กหรือเพื่อคุยแก้เหงาหรืออ่อยไปเรื่อยผู้ชายบางคนก็อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ซึ่งถ้าเขาไม่บอกคุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะเตือนสาวๆโดยเฉพาะสาวโสดที่กำลังตามหารักแท้อะไรเงี้ยบางทีคุณไปหาจากแอปพวกเนี้ยโอกาสที่จะเจอรักแท้เนี่ยมันมีประมาณ 10-20% เท่านั้นน่ะไอ้ที่จะเจอไอ้อย่างพวกที่เนี้ยหาเซ็กหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วอีกประเภทนึงที่ต้องระวังคือพวกที่มาหลอกพวกที่มาทำโปรไฟล์ปลอมมาสร้างประวัติปลอมอะไรเงี้ยหลอกเอาเงินหลอกเอารูปโป้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆในโลกออนไลน์ที่มันเป็นพวกแอปหาคู่เนี่ยพอคุณไม่สามารถรู้เลยและพวกเนี้ยบางทีพูดเพราะพิมพ์แต่ข้อความหวานๆเอาใจเช้ากลางวันเย็นพิมพ์ข้อความถึงตลอดเวลาจนคุณตกหลุมรักตัวหนังสือเข้าใจไหมฮะตกหลุมรักตัวหนังสือทั้งที่คุณไม่เคยเจอตัวเขาหรือบางทีคุณมีเซ็กกับตัวหนังสือมีเซ็กกับวิดีโอคอลทั้งที่ไม่เคยเจอตัวจริงแล้วถามว่าปลอดภัยไหมคุณคิดว่าปลอดภัยไหมล่ะคนที่คุณไม่เคยเจอเขาแม้แต่ครั้งเดียวแต่คุณไปเปิดนมเปิดน้องสาวให้เขาดูหรือคุณจะบอกว่าเขาก็ให้คุณดูเหมือนกันแล้วคุณแคปชั่นรูปเขาเก็บไว้ไหมล่ะคุณเซฟวิดีโอเขาเก็บไว้ไหมล่ะใช่ไหมแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้เซฟ
รูปหรือคลิปของคุณเก็บไว้ซึ่งมันอันตรายนะฮะจะเด่นอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังมันเหมือนดาบสองคมคือถ้าเราไม่แกร่งพอหรือไม่คิดให้ลึกล้ำพอเราอาจจะเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบพวกคนที่เอาเปรียบพวกนี้ได้นะครับขอพักคอแห้งแป๊บนึงน้องสาวมีคำถามไหมฮะในไลน์กลุ่มครับผมเป็นคำถามในรายกลุ่มนะคะครับผมเขาบอกสวัสดีค่ะพอดีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาอายุ38ค่ะหนู23คบกันมา4ปีแล้วเรื่องเซ็กส์นี่คือดีงามมากค่ะวันละ 3-4 ครั้งมีเซ็กส์บ่อยๆทุกวันจนหนูเนี่ยคิดท่าใหม่ๆมุมใหม่ๆไม่ได้แล้วค่ะคือทีนี้ก็จะกลัวว่าแฟนเนี่ยเบื่อกับอะไรเดิมๆแต่ก็ลองมาหมดทุกมุมทุกท่าแล้วนะคะทุกมุมทุกท่าใช่โค้ชมีอะไรแนะนำหนูเพิ่มเติมไหมคะหนูเคยลองแบบแต่งคอสเพลย์หรือยังเคยลองแบบลองชุดชั้นในเซ็กซี่หรือลองแต่งคอสเพลย์เพราะว่าถ้าลองมาทุกท่าแล้วเนี่ยถ้าไปแนะนำท่ามันก็คงไม่มีท่าอะไรยากกว่าที่หนูเคยลองแล้วล่ะอาจจะเล่นเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแทนอาจจะเล่นเป็นบทบาทสมมติเช่นแบบเจ้านายกับพนักงานครูนักเรียนตำรวจผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสไตล์ไปเปลี่ยนทรงผมวันอาจจะแต่งหน้าเซ็กซี่แบบใส่ชุดชั้นในสีดำส้นสูงส้นแหลมมายั่วยวนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างสมมติถ้าเราไม่เคยเต้นยั่วเราอาจจะเปิดเพลงเซ็กซี่หน่อยแล้วก็เต้นยั่วถือแก้วไวน์ไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีออปชันเสริมต่างๆอีกมากมายนะฮะที่จะสามารถเอามายั่วยวนหรือทำให้เกมรักที่ธรรมดามันดูเกลียดรสชาติไปบางทีบางคู่เนี่ยมีเซ็กส์กันแบบถอดเสื้อผ้าหมดทุกครั้งคราวหน้าก็ลองไม่ถอดบ้างเนี่ยสมมติใส่ชุดสาวออฟฟิศก็มีกิจกรรมกันทั้งที่ยังใส่ชุดอยู่เลยไม่ต้องถอดออกไปหมดผู้ชายก็จะตื่นเต้นกว่าเดิมหรือบางทีคุณใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นชุดนักเรียนแบบไฮสคูลของฝรั่งก็ได้แล้วฝรั่งเขาก็จะเห็นว่าอุ๊ยคุณกลายเป็นเด็กสาวอีกครั้งใส่กระโปรงทรงจีบรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงเท้าขาวสูงขึ้นมาถึงเข่าเงี้ยแฟนเขาจะตื่นเต้นกว่าเดิมแล้วเรามีอะไรกันก็ไม่ต้องถอดกระโปรงจีบกับถุงเท้าขาวออกแล้วมันก็จะทำให้เกมรักของคุณเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วมันก็ฮอตขึ้นด้วยนะฮะ อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มดีไหมใช้ได้ไหมเป็นแค่น้ำจิ้มใช่ไหมคะเป็นน้ำจิ้มถ้าทั้งหมดนี้อยู่ในไหนเอ่ยถ้าไอ้เรื่องแต่งตัวนี่หรอแค่ว่าแบบว่าน้องคนนี้เขาแบบว่าเอ้ยอยากรู้ลึกถึงแฟนตาซีใช่ไหมใช่อันนี้นี่ตอนนี้เพิ่งจะถ่ายเสร็จไปเมื่อวานเองฮะมันจะอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์เป็นคอร์สใหม่เป็นคอร์สพี่ของเบสไบเบิลเบสไบเบิลเนี่ยสมมติเบสไบเบิลเป็นมัธยมใช่ไหมเป็นมหาลัยเบสไบเบิลเป็นมหาลัยเบสแอดวานซ์เนี่ยจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะ10บทเรียนในเบสแอดวานซ์นี่จะคือแบบเจ๋งจริงไม่มีมานั่งทฤษฎีแล้วทุกอย่างเป็น how to หมดแล้วก็มีบทหนึ่งกล่าวถึงเรื่องแฟนตาซีเนี่ยการใส่คอสเพย์การเล่นต่างๆที่เป็นแนวแบบเฟทิสเป็นแฟนตาซีเป็น S&M เป็นอะไรพวกเนี้ยมีแบบแน่นๆเลยอะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดตามได้หรือมาถามผมได้ใกล้ๆจะเปิดให้จองละครูอุ้มบอกว่าอะไรดีจังไม่ต้องไปฟิตเนสเลย เดี๋ยวมันติดต่อมาจากอะไรมีคนบอกว่า4ครั้งต่อวันมีคนเกือบจัดเกือบจัดมีคนถามมาเขาถามว่าถ้าห่างเซ็กส์ไปนานๆเนี่ยจะทำให้เสร็จยากขึ้นแล้วมีอารมณ์ได้ยากขึ้นจริงไหมคะห่างเซ็กส์ไปนานๆผมว่าน่าจะเสร็จเร็วขึ้นนะผู้หญิงผมไม่แน่ใจแต่ผู้ชายถ้าสมมติห่างเซ็กส์ไปนานๆแล้วมามีเซ็กส์อีกทีนึงอ่ะมันจะเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าความตื่นเต้นมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าสมมติไม่ว่าจะเป็นกับคนเก่าหรือคนใหม่อะสมมติห่างไปพักหนึ่งไม่มีเซ็กซ์สักระยะหนึ่งแล้วกลับมามีเซ็กซ์จากปกติเคยแบบครึ่งชั่วโมงเสร็จ40นาทีเสร็จอาจจะเหลือแค่10นาที15นาทีเพราะว่ามันตื่นเต้นร่างกายมันล้างไปนานไงมันเหมือนมาปรับตัวใหม่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะทำให้เสร็จเร็วขึ้นแต่กับผู้หญิงผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปสืบมาก่อน แต่คนที่ถามเป็นยังไงอะคนที่ถามเสร็จเร็วหรือเสร็จช้าเขาบอกว่าไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีอารมณ์แต่ก็พยายามบิวตัวเองตลอดผู้หญิงจะมีสองอย่างก็คือถ้าสมมติอย่างที่ผมบอกถ้าตื่นเต้นมากแล้วชอบกับคนที่จะมีอะไรด้วยมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตื่นเต้นและเสร็จเร็วก็มีอย่างหนึ่งผู้หญิงที่พอไม่ค่อยมีอะไรแล้วนานๆมีทีแล้วเกิดความกังวลผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้เยอะมากกว่า 50% เลยจะวิตกกังวลหวาดกลัวระแวงแล้วเกรงมันก็เลยทำให้เสร็จยากขึ้น
เพราะมันเหมือนแบบว่ากลับมากังวลอีกรอบนึงนะฮะกลับมาเหมือนเป็นสาวบริสุทธิ์ใหม่คือวิตกกังวลกลัวเจ็บกลัวเขาไม่รับผิดชอบกลัวไม่มีความสุขกลัวไม่ถึงจุดสุดยอดกลัวผู้ชายไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดออกมาเมื่อกี้กลัวพวกเนี้ยเวลาคุณจะมีเซ็กส์สมมุติล้างลาไปนานแล้วคุณจะมีเซ็กส์อีกครั้งนึงคุณต้องพยายามตัดมันออกไปจากหัวเหมือนคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นความกังวลเนี่ยมันเป็นตัวการที่ทำให้อารมณ์ทางเพศเนี่ยมันถดถอยแล้วก็มันจะทำให้น้ำหล่อลื่นคุณน้อยด้วยแล้วทำให้คุณเจ็บด้วยแล้วเวลาคุณกังวลคุณเกรงเนี่ยคุณก็จะอย่าพูดถึงจุดสุดยอดเลยแค่มีอารมณ์ร่วมด้วยให้น้ำหล่อลื่นออกเนี่ยก็ยากแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปหวังถึงจุดสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นสมมติคุณเป็นผู้หญิงที่ล้างลาเรื่องอย่างนี้ไปนานแล้ววันหนึ่งคุณกลับมามีโอกาสที่จะได้มีไอ้เรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอีกพยายามตัดความกังวลออกไปถ้าสมมติหน้างานเราเลือกแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราดูใจกับผู้ชายคนนี้มาในระดับนึงเขามั่นคงกับเราเขาจริงใจเขาจริงจังเขาชอบเราแล้วตัวเราเองก็มีความต้องการทางเพศกับเขาด้วยเราตัดสินใจยอมเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องตัดความกังวลออกไปเพื่อที่จะได้รับความสุขได้เต็มที่นะฮะเข้าเรื่องเข้าเรื่องข้อ2เมื่อกี้ผมเจอคำถามนึงอยากตอบหายไปละเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูใหม่ข้อคำถามที่2คำถามที่2นะฮะที่สาวๆถามผมมาเยอะว่าถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้น่าสนใจครับอันไหนครับต้องขั้นเลยใน1วันมีเซ็กได้16ครั้งโอ้ my god นี่เป็นไปได้ไหมคะเขาถามอันนี้คือเขามีหรือว่าเขายกตัวอย่างไม่ทราบค่ะแต่เขาถามว่าใน1วันมีเซ็กได้16ครั้งนี่เป็นไปได้ไหมหรือเขามีไปแล้ว16ครั้งอ๋อ16ครั้งถามว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะมันก็คงเป็นไปได้แหละถ้ามีคนถามมาแล้วอ่ะแต่ผมไม่อยากจะคาดเดาว่าเป็นยังไงเพราะอย่างสมมติอ่ะอย่างสมมติถ้า16ครั้งใน1วันนะถ้าสมมติคนปกติมีเซ็กประมาณ30นาทีใช้เวลาตั้งเท่าไหร่คูณ16ไปดิไอ้ต้องถามว่านับครั้งอย่างไรถ้านับตามจำนวนที่เสร็จหรือเปล่าใช่ถ้านับจากจำนวนที่เสร็จอะผมว่าโอ้โหร่างกายจะพังไหมอะหรือยังไงอะเพราะอย่างสมมติถ้าคนปกติหรืออาจจะเสร็จเร็วแบบสามนาทีเสร็จหรือว่าแบบว่าครั้งหนึ่งแล้วมันนานแล้วผู้หญิงอาจจะเสร็จหลายๆครั้งแล้วก็นับเป็นครั้งที่หนึ่งถ้าผู้หญิงเสร็จ16ครั้งอะเป็นไปได้เพราะว่าผู้หญิงแต่ถ้าแบบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีความพิเศษนะเพศหญิงนะผมบอกนะเพศหญิงมีความพิเศษกว่าเพศชายคือผู้หญิงสามารถเสร็จต่อเนื่องกันได้แต่สมมติคุณถึงจุดสุดยอดครั้งหนึ่งปุ๊บแฟนยังทำต่อในจังหวะที่ดีแล้วมันโอเคผู้หญิงจะเสร็จต่อเนื่องไปได้เลย2 3 4 5ดับเบิ้ลเขาบอกว่าพี่คนนึงเขาเล่ามาค่ะคือไม่อยากจะเชื่อก็เลยลองถามดูมันเป็นไปได้ยากนะหนึ่งคือคุณผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งคู่แล้วคือระยะเวลาเนี่ยว่าเซ็กของเขาแต่ละยกเนี่ยเขานับจากผู้ชายเสร็จหรือผู้หญิงเสร็จเขานับยกยังไงถ้าผู้ชายเสร็จ16ครั้งใน1วันผมว่าแทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยถ้าเด็กคนนั้นไม่ใช่แบบอายุ18 16อะไรเงี้ยถ้าผู้ชายอายุเยอะแล้วไม่น่าจะเสร็จได้16ครั้งใน1วันมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างสถิติตัวผมเองมากสุด24ชั่วโมง7ครั้ง8ครั้งนี่ก็เกือบตายแล้วฟ้าเหลือง จริงเคยแต่อายุน้อยตอนนั้นอายุแบบประมาณ20กว่าประมาณ27 28เคยมากสุดในชีวิตประมาณ 7-8 ครั้งคือทั้งวันทั้งคืนน่ะคือแบบโอ้โหฟ้าเหลืองเลยนะคุณเดินนี่ขาสั่นดุดๆๆๆเลยอ่ะหมดแรงมากแต่แบบมันก็คือเป็นในวัยเยาว์ประสบการณ์ตรงนั้นคือถามว่า16ครั้งผมว่ามันยากมันไม่น่าจะเกินความสามารถของผู้ชายคนหนึ่งได้นะฮะที่จะเสร็จ16ครั้งแต่ผู้หญิงอ่ะทำได้เพราะผู้หญิงสามารถเสร็จต่อเนื่องกันบางทีสมมติเสร็จครั้งแรกแล้วอีกภายใน5นาทีอาจจะเสร็จได้อีก 3-4 ครั้งตึ๊ดๆๆต่อเนื่องไปได้ถ้าผู้ชายทำเก่งๆนะครับแต่ถ้าเขายืนยันว่าทำได้จริงมาหลังไมค์บอกผม ผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไง16ครั้ง16ครั้งหรือ16ยกเริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วต้องเดี๋ยวขอข้อ2ก่อนต้องเข้าข้อ2ข้อ2ก่อนข้อ2นะครับเขาถามมาว่าถ้าเข้าเว็บโป้บ่อยๆเรียกว่าเสพติดเซ็กซ์ไหมคะอันนี้คงมาจากผู้ชายอ่ะเพราะผู้หญิงชอบมีปัญหาว่าแฟนชอบแอบดูหนังโป้แฟนชอบดูหนังโป้ทุกวันอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยผู้ชายก็เข้าเว็บโป้วันหนึ่งมากกว่า2ครั้งหรือ3ครั้งถ้าถามว่าเสพติดเซ็กซ์ไหมคือถ้าเข้ามากกว่าเกินวันละ3ครั้งเนี่ยผมว่าก็ติดนะเพราะ3ครั้งเนี่ยผู้ชายเข้าไปไม่มีทางเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็วาดรูปเล่นหรอครับเวลาผู้ชายเข้าไปดูเว็บโป้เนี่ยคือเขาเข้าไปดูเพื่อที่จะช่วยตัวเองซึ่งถ้าสมมติเข้าเว็บโป้มากกว่าวันละ3ครั้ง5ครั้งเนี่ยก็คือเขาติดเซ็กนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกในตอนแรกว่าเขาเป็นพวกที่หมกมุ่น
คือว่างไม่ได้ว่างไม่ได้ต้องดูเว็บโป๊ว่างไม่ได้ต้องช่วยตัวเองพวกเนี้ยแล้วบางคนก็พอช่วยตัวเองเสร็จตอนเย็นมาเจอแฟนก็สามารถมีเซ็กซ์ได้นะแต่บางคนก็ติดการช่วยตัวเองจนเนี้ยผมเจอปัญหาผู้หญิงถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าแฟนติดเว็บโป๊ติดช่วยตัวเองจนไม่ยอมมีเซ็กซ์ด้วยนี่แหละก็เกิดจากเขาติดเว็บโป๊แล้วถามว่าจะแก้ไขยังไงคือผมบอกเลยนะถ้าเจ้าตัวเนี่ยคือตัวผู้ชายเนี่ยไม่คิดจะแก้ไขปัญหาติดเว็บโป๊หรือติดการช่วยตัวเองด้วยตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะผู้หญิงทำอะไรไม่ได้นะมันเหมือนผู้ชายที่ติดบุหรี่อ่ะถ้าตัวเขาเองไม่คิดจะเลิกนะผู้หญิงก็ไม่มีทางไปทำให้เขาเลิกได้ไอการเสพติดเว็บโป๊และช่วยตัวเองนี่เหมือนกันคือถ้าตัวเขาไม่มีใจอยากจะเลิกดูเองอ่ะทำยังไงก็ทำให้เขาเลิกดูไม่ได้ฮะต่อให้คุณเต้นยั่วแต่งตัวเซ็กซี่ทุกคืนตีลังกาแหกขาอยู่บนเตียงเขาก็ยังดูเว็บโป๊อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นความคิดที่เขารู้สึกนึกคิดขึ้นมาเองว่าเขาต้องหยุดเขาต้องเลิกแล้วว่าเขาติดเกินไปแล้วติดจนไม่เป็นตัวของตัวเองและอะไรอย่างเงี้ยนะครับยากเหมือนกันในการบำบัดคนที่ติดเสพติดเว็บโป๊หรือเสพติดหนังโป๊เนี่ยครับจบข้อ2แฟนเก่าเคยค่ะ8ครั้งเสมอกันครับมาแท็กมือหน่อย มีคนพิมพ์มาว่าแฟนเก่าเคย8ครั้งถูกต้องแล้วครับมีคนถามผมมาคำถามจากข้อ1นะฮะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเจอคู่ดีๆและพูดจริงๆจากแอปหาคู่ทั้งแบบเสียเงินและแบบแอปฟรีมันก็เป็นไปได้ครับแต่มันก็เป็นส่วนน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่ผมบอกนะคุณต้องคุยให้รู้ตัวตนในระดับหนึ่งเขาต้องสามารถมีอะไรก็ตามมาให้คุณเช็คได้เช่น Instagram Facebook ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วมีประวัติย้อนไปเป็น5ปี10ปีไม่ใช่เป็นเฟซปลอมที่เพิ่งเปิดขึ้นมารูปต่างๆมีที่มาที่ไปมีแหล่งการศึกษามีที่ทำงานมีอะไรอย่างนี้นะฮะใน Facebook ซึ่งคุณตรวจสอบได้แล้วคุณสามารถนัดเขามาเจอตัวตนในที่สาธารณะได้เช่นร้านอาหารร้านกาแฟในห้างที่คนเยอะๆแล้วดูแล้วไม่มีอันตรายนะฮะไม่อย่างนั้นน่ะคือบางคนน่ะคุยกันมาเนี่ยผมเจอบ่อยเลยมาเล่าให้ฟังคุยกันมาในเว็บหรือใน LINE เจอจากเว็บหาคู่แล้วคุยกันใน LINE มาปีนึงแล้ว3ปีแล้วยังไม่เคยเจอหนูรักเขามากเลยค่ะหนูจะทำยังไงดีคะรักได้ยังไงครับไม่เคยเจอตัวจริงถูกมั้ยฮะคุณยังไม่รู้เลยตัวตนเขาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนในรูปที่คุณคุยหรือเปล่าอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเยอะเลยข่าวทั้งผู้ชายโดนหลอกผู้หญิงโดนหลอกจากไอ้พวกเว็บหาคู่แล้วคุยกันเป็นปีโอนเงินให้ไปเป็นล้านเพราะอะไรเพราะว่าไปหลงไหลไอ้รูปที่เขาส่งมาให้ดูหรือโปรไฟล์ที่เขาส่งมาให้ดูง่ายๆไอ้เสียขายเห็ดอ่ะใช่ค่ะเสียเห็ดตุนโปรไฟล์ทุกอย่างสรุปไม่มีเลยเครื่องบินรถเก๋งทุกอย่างปลอมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นดูให้ดีเลยฮะถามว่ามีจริงไหมอ่ะคู่ที่เขาเจอกันรักกันจริงแต่งงานกันจริงก็มีหลายคู่แต่ก็น้อยทุกอย่างมันต้องใช้วิจารณญาณนะครับอย่าเพิ่งหลงเพ้อแพ้วง่ายๆไปกับตัวหนังสือที่พิมพ์มาสวยงามหรือรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วผ่าน10แอปจนสวยหล่อซึ่งตัวจริงอาจจะไม่ใช่ในรูปนั้นเลยก็ได้อาจจะเป็นรูปเน็ตไอดอลหรือเป็นรูปใครก็ได้ที่ไม่ตรงปกนะครับน้องสาวมีอะไรอีกไหมคำถามไม่นั้นเดี๋ยวจะเข้าบทข้อที่3เขาบอกว่าน้องเคของแฟนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากมีอะไรกันทุกครั้งเจ็บทุกครั้งไม่เคยมีความสุขเลยทำอย่างไรดีคะน้องเคมีขนาดใหญ่มากผมก็ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนแต่ก็วิธีการนะฮะต้องถามก่อนว่าคุณผู้หญิงมีน้ำหล่อลื่นไหมถ้าไม่มีคอแห้งถ้าไม่มีอาจจะต้องแก้ไขด้วยการใช้เจลหล่อลื่นนะฮะเจลหล่อลื่นพวก KY หรือเจลที่เป็นสูตรน้ำอ่ะตอนนี้มันจะมีของที่ผมเห็นมาล่าสุดเลยนะฮะของยี่ห้อดูเล็กซ์ที่มันจะมีเจลหล่อลื่นสำหรับผู้หญิงเลยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วมันก็จะมาใช้เนี่ยใช้ช่วยให้มันลื่นขึ้นแล้วก็ผมแนะนำนะในช่วงท่าที่สอดใส่สมมุติถ้าคุณเจอประสบปัญหากับน้องเคที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะให้คุณเป็นฝ่ายที่จับเขาเข้าไปเองไม่ว่าคุณจะอยู่ล่างหรืออยู่บนแต่แนะนำว่าอยู่บนดีที่สุดเวลาอยู่บนเนี่ยคุณสามารถคอนโทรลได้ว่าเวลาคุณค่อยๆลงไปในระดับไหนแล้วคุณเจ็บถ้าคุณเจ็บคุณก็หยุดได้แต่ถ้าให้เขาเป็นฝ่ายที่ดันเขามาเองเขาจะไม่รู้จังหวะว่าคุณเจ็บไม่เจ็บและผู้ชายมันจะชอบเป็นอย่างนี้ตัวผมเมื่อก่อนก็เป็นตอนเด็กๆที่แบบพอเวลาดันเข้าไปแล้วผู้หญิงทำหน้าเหมือนเจ็บอะไรเงี้ยผู้ชายจะคิดว่าเสียวแล้วจะยิ่งดันเข้าไปอีกยิ่งผู้หญิงบอกหยุดดันเข้าไปสุดแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเจ็บกว่าเดิมนึกออกไหมฮะเพราะผู้ชายจะเข้าใจคนละแบบกับผู้หญิงเพราะฉะนั้น
เวลาถ้าคุณเจ็บหรือน้องเคมันใหญ่เกินไปคุณต้องเป็นคนกำหนดเองในตอนเริ่มต้นนะฮะแล้วพอลงไปปุ๊บปรับสภาพเรียบร้อยอ่ะคุณอาจจะเริ่มขยับในตอนแรกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาได้นะฮะพอร่างกายมันเริ่มปรับตัวชินแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องสังเกตนิดนึงว่าคุณมีอารมณ์มากพอไหมเขาเล้าลมคุณดีพอไหมคุณมีน้ำหล่อลื่นมาหรือยังแล้วถึงจะค่อยให้เขาสอดใส่ถ้าไม่มีต้องใช้เจลช่วยนะครับเกิดอะไรขึ้นหนุ่มสาวคำอะไรกำลังสงสัยว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรามีอะไรกับผู้ชายที่มีน้องเคใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยร่างกายเราจะไม่ปรับสภาพไปมันจะหลวมไหมมันเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าแบบบ่อยๆแล้วจะหลวมเนี่ยแล้วทำมันไม่หลวมหรอทำไมมันถึงยังแบบว่าเจ็บฝังลึกถ้าสมมติเพราะส่วนใหญ่ที่ฟังมาก็จะบอกว่าในช่วงแรกแรกเท่านั้นอะไรเงี้ยถึงจะแบบรู้สึกเจ็บพอสักพักตามสภาพร่างกายมันจะปรับสภาพร่างกายไปไงฮะพอสมมติถ้ามีอะไรกันบ่อยๆผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนมันก็จะเข้าที่แล้วมันก็จะไม่เจ็บใช่นะฮะแต่ทีเนี้ยผู้หญิงก็จะกังวลว่าถ้าสมมติแฟนน้องเคใหญ่แล้วมันจะหลวมไหมหลังจากนั้นพอมีอะไรนานๆไปก็อย่างที่เนี้ยอย่างในใครอยู่ในกลุ่มไลน์ผมว่าผมจะเพิ่งแนะนำให้วิธีการฝึกขมิบเขาบอกว่าเป็นฝรั่งขาใหญ่จริงจังค่ะฝรั่งใหญ่จริงจังแต่จริงๆจริงๆใช้เจลด้วยแล้วก็สรีระของผู้หญิงส่วนใหญ่คือจะปรับไปได้อยู่แล้วเนี่ยคือถ้ามีบ่อยๆแต่ช่วงแรกๆอาจจะขอเขาไม่ให้รุนแรงมากก็อย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะต้องเป็นคนอยู่บนและกำหนดจังหวะเองไปก่อนจนกว่าร่างกายคุณจะชินแล้วพอเริ่มชินเนี่ยคุณถึงจะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายดำเนินการหรือเป็นคนนำเกมนะฮะอันนี้ถามมาในไหนใน Facebook หรือในไหนในนี้เลยค่ะโอ้โหผมยังหาไม่เจออันนี้มีคำถามเขาถามว่าผู้ชายที่ชอบส่งคลิปโป้ให้แต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะคะเป็นผู้ชายแบบไหนคะก็เป็นไอแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ไงนึกออกมาเป็นแบบที่เขาต้องการเซ็กส์ไงเขาส่งมาอ่อยเพื่อให้คุณส่งกลับไงแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะมีรีเควสจะมีขอมาแล้วว่าอยากดูนู่นอยากดูนี่แล้วถ้าคุณใจอ่อนมันจะมีผู้หญิงอย่างนี้ด้วยนะผู้หญิงที่เกรงใจเวลาผมตัวเขาจะไม่คุยต่อด้วยเวลาผมสอนไปบางคนจะแย้งกลับมาว่าพี่คะแต่เขาส่งมาให้หนูแล้วนะคะเขาให้ใจมาแล้วทำไมหนูจะไม่ส่งกลับเหมือนหนูเห็นกับตัวขี้โกงเขาหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณไม่ได้ขอร้องให้เขาส่งมาเขาส่งมาให้คุณเองมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องกลัวเขาเสียเปรียบคุณแล้วส่งของคุณกลับไปให้เขาดูเขาส่งมารู้หรือเปล่าของเขาจริงๆหรือเปล่าอาจจะไปเอารูปจากที่อื่นมาก็ได้หรือไปเอาคลิปที่อื่นมาก็ได้เราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องแบบแมนแฟร์ส่งมาส่งกลับใจไม่ต้องฮะเราอาจจะเสียหายได้ในอนาคตยิ่งเราไม่เคยเจอตัวเขาเนี่ยนะฮะมันไม่รู้เลยฮะเขาจะเอารูปเราหรือเอาคลิปเราไปทำอะไรนะฮะบางทีเขาอาจจะไปแชร์เล่นในทวิตเตอร์ให้สนุกสนานหรือเอาไปขายในพวกกลุ่มปิดในทวิตเตอร์ก็ได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเดือดร้อนนะครับระวังครับคนที่ไม่เคยเจอจำไว้เลยคนที่เราไม่เคยเจอคือคนแปลกหน้าครับจะมาเรียกว่าเพื่อนหรือแฟนไม่ได้ฮะเพราะเราไม่เคยเจอเขานะครับจำไว้นะฮะเป็นแฟนกันไม่ได้ครับไม่เคยเจอไม่ใช่แฟนนะครับอันนี้สืบเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าใหญ่เจอกันปีละแค่2ครั้งอ๋อเพราะฉะนั้นร่างกายก็ไม่ทันได้ปรับไม่แปลกไม่แปลกที่คุณจะเจอเพราะว่าเขาบอกกลัวทุกครั้งใช่ไหมอยากจะแนะนำลึกกว่านั้นน่ะมันมีวิธีการเดี๋ยวรบกวนคุณผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณอะไรก็คือทักผมมาใน LINE แอดนี้แล้วกันหรือถ้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆลองทักมานะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการให้แต่ผมบอกใน Facebook ไม่ได้มันจะโป๊ไปหน่อยนึงมันมีวิธีการเตรียมตัวครับสำหรับในเคสที่น้องเคใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการเตรียมตัวบอกให้นะครับขอพักเข้าข้อ3ก่อนเนาะข้อ3นะฮะคำถามที่พบบ่อยนะฮะแฟนชวนสวิงกิ้งแฟนชวนทีซัมถือว่าเขาเสพติดเซ็กซ์ไหมอันนี้นะฮะมันไม่น่าจะโยงมาถึงเรื่องเสพติดนะฮะแต่มันเป็นรสนิยมที่มันเป็นแบบนั้นคือแบบว่าเขาอาจจะไปเสพไอ้จากหนังโป๊หรือจากสื่ออะไรมาก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยยิ่งอย่างพวกในทวิสเตอร์หรือในอะไรเงี้ยมันจะมีไอ้พวกทีซัมพวกเซ็กหมูสวิงกิ้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหมือนพวกแลกคู่กันหรืออะไรเงี้ยบางทีผู้ชายของคุณอ่ะอาจจะไปเสพพวกอย่างนั้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับพวกนั้นหรือหนังโป๊เดี๋ยวนี้อย่างพวกหนังฝรั่งมันจะมีแนวนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขาไปซึมซับมาแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลองเขาก็เลยมาชวนผู้หญิงนะฮะแล้วผมก็จะแนะนำผู้หญิงทุกคนเลยที่มาปรึกษาผมในคำถามเนี้ยว่าอย่าไปลองเลยถ้าตัวเราไม่ได้อยากด้วยถ้าตัวเราไม่ได้วอนไม่ได้ต้องการไม่ได้ตื่นเต้นด้วยเพราะผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะไปลองไอ้เรื่องพวกนี้มันมีแต่เสียแต่เสียก็เสียหนึ่งคือคุณจะเสียใจและเสื่อมศรัทธากับตัวเองในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนหรือผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนนะฮะพอมันมีอะไรไปแล้วคุณอาจจะทำเพราะอยากจะเอาใจแฟนหรือสามีแต่คนที่ปมหรือเป็นบาดแผลเกิดขึ้นในใจมันคือตัวคุณ1คือคุณอาจจะรู้สึกหึงหวงเขาในขณะนั้นหรือ2คุณอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองอะที่ต้องไปมีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนนะฮะมันเป็นเรื่องที่มาผมไม่ได้เชยแบบว่าศีลธรรมหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่มันเป็นผมบอกตรงเลยมันเป็นเรื่องที่มันผิดต่อความรู้สึกในใจของคนที่เป็นคู่รักหรือเป็นสามีภรรยากันมันไม่ใช่กิจกรรมที่มันน่าสนับสนุนให้ไปลองนะฮะตัวผมจะไม่แนะนำนะครับถ้าใครมาปรึกษาผมแต่ถ้าในคนที่อยากลองจริงๆก็ต้องแล้วแต่คู่ความรู้สึกของแต่ละคู่ไปนะฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมไม่อยากให้ลองนะฮะมันจะรู้สึกไม่ดีต่อไปได้ในอนาคตแล้วมันจะไปเป็นปมในใจของผู้หญิงไปอีกนานเลยนะฮะมันจะเป็นรอยร้าวขึ้นมาได้ต่อไปถ้ามีเรื่องทะเลาะกันหรือบาดหมางกันขึ้นมานะครับอันเนี้ยอ่ะแต่ถ้าถามว่าไอ้ข้อ3เนี่ยเสพติดเซ็กไหมมันก็ไม่ถือว่ายังไม่ถือว่าเสพติดแต่ก็คือเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่อยากแนะนำมีคำถามอะไรคำแอลคำเลยเขาบอกว่า 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนประมาณ6ครั้งติดไหมคะแบบนี้หกโมงเช้าถึงคือถ้าไม่ได้ทำทุกวันน่ะไม่เรียกว่าติดอันนี้คือเรียกว่ามาก uh-huh. อันนี้คือถ้าสมมตินานๆเจอกันทีหรือแบบมีเซ็กซ์กันทีแล้วมีกันหลายๆครั้งมีกันในระยะเวลานานก็คือมีอารมณ์ทางเพศสูงแต่ไม่ใช่ติด uh-huh. ติดคืออย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่มีแล้วหงุดหงิดไม่มีไม่ได้ต้องมีทุกวันต้องมีตลอดเวลาต้องมีเป็นประจำวันนึงมากกว่า1ครั้งหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าเสพติดเหมือนคนที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าเสพติดหนังโป๊ okay. เสพติดแอปหาคู่เพื่อจะหาคนมามีเซ็กอย่างเงี้ยคือเสพติดแต่ถ้าสมมุติปกติสามีภรรยาคืนนึงอาจจะคึกขึ้นมามีอะไรกัน3ครั้ง5ครั้ง6ครั้งแต่มันคือคืนเดียวไงไม่ใช่ทุกวันก็ยังไม่ถือว่าติดหรอกครับ mm-hmm. อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอารมณ์ทางเพศตรงกันแล้วมันพีคไปด้วยกัน mm-hmm. อะไรเงี้ยผู้ชายที่ขอมีอะไรทางประตูหลังด้วยเขาคิดอะไรอยู่คะผู้ชายที่ขอมีอะไรทางประตูหลังนี่วันนี้เพิ่งเมื่อวานเพิ่งจะลงวันนี้หรือเมื่อวานเพิ่งจะลงไปคลิปเรื่องมีอะไรทางประตูหลังคือช่วงเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันเป็นกระแสวัฒนธรรมหรืออะไรเจอคำถามบ่อยมากเลยว่าผู้ชายชอบขอมีอะไรทางประตูหลังเขาแต่ถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ในความรู้สึกผมคือเขาอยากลองเพราะอย่างที่ผมบอกผู้ชายพวกนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากเสพมาจากไอ้พวกหนังโป๊หนังอะไรพวกนี้เพราะอย่างเดียวเนี้ยทั้งหนังโป๊ทั้งเอเชียทั้งฝรั่งเลยมันชอบมีฉากที่ผู้ชาย make love ผู้หญิงทางประตูหลังแล้วผู้ชายของคุณอาจจะไปดูมาและดูบ่อยๆเข้าแล้วรู้สึกเกิดความสนใจอยากลองว่ามันรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาถามมาลองกับคุณและเหมือนที่ผมพูดในคลิปที่ลงไปเมื่อวานอะคือถ้าคุณไม่พร้อมไม่ชอบไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปยอมเพราะจะบอกเลยว่าผู้หญิงอ่ะไม่ได้เสียวจากทางประตูหลังไอ้ตรงรูนั้นน่ะผู้หญิงไม่ได้มีความรู้สึกเสียวผู้หญิงแต่จะมีแต่ความเจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ชอบด้วยก็ไม่จำเป็นต้องไปตามใจหรือไปยอมเพราะถ้ายอมครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขอครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะไม่ต้องเริ่มครั้งหนึ่งเลยดีที่สุดไม่ต้องเจ็บตัวนะครับมีไหมในไลน์นั้นมีไหมไลน์แอดเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นข้อ4นะฮะเหลืออีก2ข้อข้อ4กับข้อ5มีเรื่องฝากไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนเนี้ยผมจะมีเปิดให้จองผมจะมีการจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มนะฮะเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มเป็นการมีตติ้งกับแฟนๆที่เป็นที่ติดตามผมอยู่เนี่ยนะฮะจะจัดเป็นกิจกรรมมีตติ้งกลุ่มชื่อเรื่องว่า Best Story นะฮะก็คือจะให้สาวๆของผมเนี่ยได้มาเจอกันในบรรยากาศเซ็กซี่หรูหราเอลิแกนต์แล้วก็มาพูดคุยกับผมถึงเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องบนเตียงประสบการณ์ที่มันตื่นเต้นหรืออะไรแล้วใครมีคำถามมีอะไรจะได้เจอผมตัวต่อตัวเลยเฉพาะสเป
special เป็น exclusive เลยแค่30ท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้จองนะฮะจะสถานที่สวยงามเราจะเจอกันแบบบรรยากาศโรแมนติกเซ็กซี่เลยแล้วก็ใครมีคำถามมีเรื่องราวอะไรอยากถามผมวันนั้นถามได้เต็มที่มีการแชร์ประสบการณ์กันผมจะให้พวกคุณเขียนประสบการณ์ของคุณมาแล้วผมก็จะอ่านให้ฟังโดยที่ไม่ต้องเขียนชื่ออะไรเงี้ยมีเกมมีอะไรให้เล่นกันครึ่งวันเต็มๆนะฮะงานนี้จะมีขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่เดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดให้จองให้บุ๊กที่นั่งเร็วๆนี้นะครับมีจำนวนจำกัด30คนใครที่สนใจพิมพ์หนึ่งมาได้เลยผมได้รู้ว่ามีใครอยากมาบ้างไหนลองพิมพ์หนึ่งมาดูซิใครอยากมามีตติ้งกับผมกดหนึ่งมาให้ชื่นใจหน่อยได้มาเจอจะได้มาเจอตัวเป็นๆนะฮะได้มามีตติ้งพูดคุยกันนะครับแล้วพักโฆษณาไปแล้วกลับเข้าเรื่องข้อ4นะครับข้อ4ก็คือคนถามผมว่าถ้าแฟนชอบไปเที่ยวอาบอบนวดเป็นคนเซ็กซ์จัดไหมมันเอ้ยไม่ใช่เป็นคนเสพติดเซ็กซ์ไหมมันก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าพูดว่าเสพติดได้เพราะว่าถ้าเสพติดเหมือนอย่างที่ผมบอกคือต้องทำเป็นประจำถ้าไม่ทำหมดผิดผมว่าไอ้แอบไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นของผู้ชายอะฮะเหมือนว่าแอบไปทำผิดมันเหมือนแบบบางทีเหมือนแบบเหมือนความเกเรอะถามว่าเป็นเรื่องดีไหมไม่ได้เป็นเรื่องดีหรอกครับมันคือการนอกกายอาจจะไม่ได้นอกใจเพราะว่าไปซื้อกินครั้งนึงจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงรู้ผู้หญิงก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมฮะแต่ถามว่าไอ้คนประเภทเนี้ยเสพติดเซ็กไหมไม่ได้เสพติดแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบไปซุกซนชอบไปทำอะไรที่แบบตื่นเต้นกับการได้ทำความผิดโดยที่เมียไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ4เพราะฉะนั้นข้อ4ตกไปไม่ได้เสพติดเซ็กครับต่อมานะฮะข้อ5นะครับพวกที่ชอบโชว์ของลับในที่สาธารณะเสพติดเซ็กไหมโชว์ของลับในที่สาธารณะเพิ่งดูข่าวเมื่อวานโชว์เจ้าหนูโชว์น้องเคบนรถไฟฟ้าไม่ถือว่าเสพติดอันนี้เรียกว่าโรคจิตครับเป็นพวกที่ชอบทำอนาจารในที่สาธารณะนะฮะไม่ใช่เสพติดเซ็กครับแต่เป็นพวกโรคจิตฮะชอบโชว์ชอบทำอนาจารนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับต่อมาอ่ะทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเวลาเจอกับคนที่เสพติดเซ็กส์อะไรพวกอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไงหรือถ้าเกิดขึ้นกับในครอบครัวเรากับแฟนเราหรือสามีเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะที่คุณจะรับมือกับคนพวกนี้ได้นะฮะคือให้ความเข้าใจเขาทำความเข้าใจในพฤติกรรมที่เขาเป็นนะครับอย่าไปถึงแบบไปด่าไปว่าไปตำหนิให้มันเป็นปมในใจให้มันเป็นปัญหาทะเลาะกันนะฮะบางทีบางเรื่องต้องช่วยๆกันพูดจากันด้วยความเข้าใจแล้วช่วยกันแก้ไขนะฮะอย่างเช่นบางคนแฟนติดหลังโป๊ติดทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยอาจจะช่วยกันหน่อยปรับกันหน่อยนึงอาจจะแบบยอมดูด้วยกันกับเขาแทนที่เขาดูคนเดียวแล้วอาจจะไปดูกับเขาแล้วอาจจะเปิดดูตอนที่กำลังมีอะไรกันเพื่อบำบัดให้เขาดีขึ้นนะฮะระหว่างนั้นก็พยายามอ้อนพูดจาหวานล้อมไปด้วยให้พยายามให้เขาลดสิ่งพวกนี้ลงและมาสนใจตัวคุณมากขึ้นหากลเม็ดวิธีการท่าทางต่างๆเหมือนอย่างคุณคนเมื่อกี้ที่บอกลองทุกท่าทุกที่ทุกมุมในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้ทำไปให้ตัวเรามันมีสีสันให้มันสนุกให้มันน่าสนใจมากกว่าหนังโป๊ที่เขาดูอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นคู่กันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพยายามเปิดใจคุยกันในโมเมนต์ที่ดีในอารมณ์ที่ดีให้มากที่สุดดีกว่าไปต่างฝ่ายต่างแอบคิดคนเดียวหรือไปตำหนิอีกฝ่ายนึงว่าฝ่ายนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีมันผิดเราควรจะช่วยกันแก้ไขดีกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาในชีวิตหรือเป็นปัญหาครอบครัวของเราเนี่ยนะครับอันนี้จะฝากเอาไว้ปิดท้ายด้วยมีอะไรไหมปิดท้ายด้วยคอร์สฝากไว้ตอนนี้นะฮะของผมคอร์สหลักๆเลยตอนนี้มีเบสไบเบิลนะฮะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวบนเตียงชีวิตคู่ปัญหาต่างๆที่อะไรเบื่อปรับยังไงความเข้าใจในเรื่องเพศผู้หญิงผู้ชายการสร้างอารมณ์ทางเพศสร้างสถานที่การมัดใจแฟนด้วยลีลาลักษณ์ต่างๆ30ท่าหรืออะไรงี้นะครับและขณะนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะมีคอร์ส Best Advance ก็จะเป็นขั้นสูงกว่า Best Bible นั่นก็คือจะมีแบบเช่นสอนจูบทำยังไงสอนวิธีใช้ปากทำยังไงท่ายาก
ยังไงแฟนตาซีมีอะไรบ้างนะฮะวิธีการอาบน้ำให้ผู้ชายแบบมืออาชีพทำยังไงวิธีการนวดผ่อนคลายคลายเครียดให้เขาทำยังไงวิธีการนวดปลุกอารมณ์ให้ผู้ชายตื่นเต้นตื่นตัวทำยังไงเนี่ยจะอยู่ในเบสแอดวานซ์ถ้าใครสนใจเนี่ยรอนะฮะเร็วๆนี้จะเปิดให้จองแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ฝากไว้ว่าไอ้มีตติ้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้นะครับ mm-hmm. และใครมีคำถามนอกเหนือจากนี้ก็ถามมาที่ไลน์แอดนี้นะฮะกดอันนี้ไม่ติดก็กดลิงก์ด้านบนนะครับหรือถ้าใครไปดูติดตามย้อนหลังในดู YouTube นะฮะลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับคืนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะใช่ค่ะโอเคนอนหลับฝันดีนะครับแล้วเจอกันครับ